อะไรกันล่ะที่ทำให้เรามีพลังเหนือมนุษย์และทรงพลังที่สุดในโลกไวรัสการทดลองหรือว่าการกลายพันธุ์การได้เป็นเมียผู้กำกับต่างหากล่ะโปรเจกต์อลิสคือตัวละครเอกจากภาพยนตร์ Resident Evil ที่ดีที่สุดในโลกกำกับโดยพอ W.S. Anderson ผู้กำกับชาวอังกฤษผู้ที่มีผลงานที่ดัดแปลงจากเกมอย่าง Mortal Kombat และภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Event Horizon ที่ผมบอกว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยก็เพราะเมื่อเทียบกับอีก2เวอร์ชั่นที่ตามออกมาเวอร์ชั่นพี่พอก็ดูจะเป็นเวอร์ชั่นที่ขึ้นหิ้งไปเลยโปรเจกต์อลิสรับบทโดยมิลลาโยโววิชนักแสดงสาวชาวอเมริกันผู้แจ้งเกิดในภาพยนตร์ The Fifth Element ซึ่งเธอก็ได้เปิดเผยว่าน้องชายของเธอเป็นแฟนตัวยงของเกมนี้ส่งผลให้เธอนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ได้นอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังได้พบรักแท้ของเธอกับคุณพ่อ W.S. Anderson จากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตบกลับเข้าเรื่องกันก่อนครับก่อนที่เราจะออกทะเลไปไกลเหมือนกับหนังชุดนี้ Project Alice คือหนึ่งในโครงการโคลนนิ่งมนุษย์ของ Umbrella Corporationโดยเธอมีต้นแบบร่างกายและหน้าตามาจากอลิเซียมาคัสลูกสาวเพียงคนเดียวของหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทอัมเบล่าอย่างดร.เจมส์มาคัสอลิสถูกโคลนขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันคฤหาสน์ Looking Glass House ที่ซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่ศูนย์วิจัย The Hive หรือรวงผึ้งของบริษัทอัมเบล่าที่ตั้งอยู่ใต้ดินของเมืองแรคคูนซิตี้ซึ่งชื่ออลิสและชื่อคฤหาสน์ Looking Glass นั้นก็เป็นการ reference มาจาก Alice in Wonderland นั่นเองเนื่องจากตาพอผู้กำกับเนี่ยเขาอยากที่จะทำหนังซอมบี้ที่มีกลิ่นอายของ Alice in Wonderland แต่เมื่อนำบทภาพยนตร์ไปเสนอให้กับคอนสแตนตินฟิล์มอ่านทางค่ายก็ได้เปลี่ยนบทของเขาให้กลายเป็น Resident Evil ทันทีถึงแม้อลิสจะเป็นร่างโคลนของอลิเซียแต่เธอไม่มีความทรงจำใดๆของอลิเซียเลยและเธอจะคิดว่าเธอนั้นคือคนจริงๆมีชีวิตจริงๆเนื่องจากกระบวนการสร้างร่างโคลนของอัมเบล่ามักจะให้ร่างโคลนแต่ละตัวเชื่อว่าตัวเองนั้นคือตัวจริงเสมอและเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือให้กับอลิสและต้องการที่จะปกปิดเรื่องศูนย์วิจัยใต้ดินอัมเบล่าก็ได้จัดฉากให้อลิสแต่งงานกับชายที่มีชื่อว่าสเปนซ์ซึ่งก็เรฟเฟอเรนซ์มาจากสเปนเซอร์นั่นแหละครับเพื่อหลอกสายตาประชาชนในแลคคูนซิตี้ว่าคาริฮาร์ดแห่งนี้เป็นของสองสามีภรรยาสเปนซ์และอลิสนั่นเองในปี2002อลิสได้รับการติดต่อจากนักวิจัยของอัมเบล่าชื่อลิซ่าแอนดิสันซึ่งเธอเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้ามาเธอมีเป้าหมายที่จะเปิดโปงการวิจัยอาวุธชีวภาพของอัมเบล่าต่อสาธารณชนโดยการปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเรดควีนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะของบริษัทและขโมยตัวอย่างทีไวรัสออกมาแต่แทนที่อลิสจะจับตัวเธออลิสกับเลือกที่จะเสนอตัวเพื่อช่วยลิซ่าเปิดเผยงานวิจัยของอัมเบล่าเป็นไปได้ว่าการโคลนนิ่งตัวเธอมาจากอลิเซียที่มีบุคลิกที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็อาจส่งอิทธิพลมาสู่ตัวอลิสด้วยก็เป็นได้แต่ทว่าสเปนซ์ดันรู้แผนการของอลิสและลิซ่าเสียก่อนเขาจึงใช้แผนการของทั้งสองในการเข้าไปชิงทีไวรัสด้วยตัวของเขาเองโดยหวังที่จะนำมันไปขายในตลาดมืดและหนีไปพร้อมกับเงินจำนวนมหาศาลไม่รู้เหตุผลว่าทำไมนะครับสเปนซ์ดันปล่อยเชื้อทีไวรัสที่รวงผึ้งในขณะที่เขาเข้าไปขโมยมันด้วยอาจจะเพราะเพื่อจงใจฆ่าปิดปากเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ใครสืบหาตัวเขาพบหลังจากที่เขาขโมยไวรัสไปก็เป็นได้การรั่วไหลของทีไวรัสทำให้ศูนย์วิจัยถูกเรดควีนปิดตายและสังหารผู้รอดชีวิตทุกคนเพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อรอดชีวิตออกไปได้ที่คฤหาสน์ Looking Glass นั้นก็ได้เริ่มกระบวนการรักษาความปลอดภัยโดยการพ่นสารบางอย่างเพื่อลบความทรงจำของอลิสและสเปนซ์เพื่อไม่ให้ทั้งสองนั้นจำเรื่องราวของศูนย์วิจัยใต้ดินของอัมเบล่าได้นั่นเองอลิสฟื้นขึ้นมาในห้องน้ำในสภาพความจำเสื่อมโดยจำไม่ได้ว่าเธอเป็นใครและอยู่ที่ไหนเธอจึงได้เดินสำรวจคฤหาสน์เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอได้พบกับแมตต์แอนเดอร์สันอดีตเจ้าหน้าที่ FBI พี่ชายของลิซ่าที่เดินทางมารับอลิสลิซ่าและตัวอย่างทีไวรัสตามแผนที่พวกเขาวางกันเอาไว้แต่ทว่าอลิสก็จำอะไรไม่ได้เลยทั้งสองถูกจู่โจมโดยทีมอัมเบล่าซานิเทชันหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอัมเบล่าที่ถูกส่งมาสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่รวงผึ้งก่อนที่เจมส์เชดหัวหน้าของหน่วยทีมนี้จะขอข้อมูลบางอย่างจากอลิสแต่ทว่าอลิสนั้นก็จำความไม่ได้พวกเขาจึงเลือกที่จะควบคุมตัวอลิสและแมทลงไปที่รวงผึ้งด้วยกันและบอกกับทั้งสองว่าภารกิจของพวกเขาคือการเข้ามาปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเรดควีนเพราะว่ามันได้คราชีวิตทุกคนในศูนย์วิจัยแห่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็คงน่าจะ
รู้กันแล้วนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปซึ่งผมก็คงจะไม่มานั่งสปอยหนังให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเกริ่นเอาไว้เพียงเท่านี้พอหลังจากเผชิญเรื่องราวสยองขวัญในศูนย์วิจัยและรอดชีวิตมาได้อลิสก็ได้ถูกควบคุมตัวโดยนักวิจัยของอาเบล่าและจับเธอไปยังโรงพยาบาลและคูซิตี้เจเนอรัลหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการทดลองทีไวรัสกับอลิสซึ่งร่างกายของอลิสนั้นก็สามารถประสานเข้ากันกับทีไวรัสได้ในระดับเซลล์ซึ่งก็ไม่เคยมีผู้ทดลองคนไหนเนี่ยสามารถประสานเข้ากันกับไวรัสได้ดีเท่านี้มาก่อนเรียกได้ว่าอลิสน่าจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ประสานเข้ากับไวรัสได้ดีขนาดนี้มันมีเรื่องตลกอยู่อย่างนึงครับที่ผมเพิ่งสังเกตตอนทำคลิปนี้เว้ยไอภาพทีไวรัสรูปนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับไวรัสทีเนี่ยมันเป็นตัวทีจริงๆด้วยคือเขาไม่รู้จะดีไซน์หน้าตาไวรัสให้มันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ป่ะพอมันชื่อทีไวรัสก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นตัวทีไปเลยอย่างงี้เหรอหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นอลิสได้ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลและได้พบว่าที่ไวรัสได้แพร่กระจายสู่เมืองแรคคูนซิตี้เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับอลิสเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีพละกำลังที่สูงมากขึ้นเธอต้องต่อสู้กับพวกซอมบี้ภายในเมืองคนเต็มๆ10แต้มเอาไปเลยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้พบกับจิลฟาเรนไทน์ที่สวยแบบอู้สวยและที่สำคัญที่สุดนะครับเธอต้องเผชิญหน้ากับเนเมซิสสุดยอดอสูรกายของอัมเบล่าที่ถูกส่งมาไล่ล่าหน่วยสตาร์สซึ่งเธอก็สามารถเอาชนะมันมาได้ด้วยการต่อสู้แบบตัวเปล่าเลยด้วยแม่เก่งจริงๆแต่ทว่าการทดลองกับโปรเจกต์อลิสนั้นไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ได้ดูภาพยนตร์มาแล้วก็จะรู้ว่าพลังของเธอนั้นมันเวอร์วังมากขนาดไหนหลังจากที่แรคคูนซิตี้ถูกขีปนาวุธทำลายลงเฮลิคอปเตอร์ที่อลิสและคนอื่นๆใช้เพื่อหลบหนีออกมาก็ถูกคลื่นกระแทกจากแรงระเบิดส่งผลให้มันตกลงบนหุบเขาอาร์เคลใกล้กับเมืองแรคคูนซิตี้ส่งผลให้อลิสเนี่ยเสียชีวิต2ชั่วโมงต่อมาร่างของอลิสก็ถูกเก็บกู้มาโดยนักวิจัยของอัมเบล่านำโดยดร.ไอแซ็กซ์หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทอัมเบล่าอลิสถูกนำตัวไปที่ศูนย์วิจัยของอัมเบล่าที่ดีทรอยต์เธอฟื้นขึ้นจากความตายในแท้งทดลองโดยไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับการระบาดของทีไวรัสหรือเหตุการณ์ที่รวงพึ่งเลยที่เธอฟื้นขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเพราะดร.ไอแซ็กซ์ได้ใช้ทีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในการทดลองกับศพของเธอส่งผลให้อลิสนั้นไม่ได้แข็งแกร่งแค่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ทว่าทีไวรัสยังได้ยกระดับความเป็นมนุษย์ของเธอขึ้นไปอีกขั้นทำให้อลิสเนี่ยมีความสามารถในการใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของและสามารถสังหารผู้คนได้เพียงแค่มองผ่านจอมอนิเตอร์แถมยังสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยเรียกได้ว่าอลิสได้กลายเป็นอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่อัมเบล่าเคยสร้างขึ้นมาจริงๆเอาแค่พลังจิตเนี่ยก็น่าจะโหดที่สุดเท่าที่ Resident Evil เคยทำมาแล้วนะครับเพราะในเกม20กว่าภาคที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่สามารถทำได้เทียบเท่าอลิสเลยดร.ไอแซคพยายามทดสอบความทรงจำของเธอว่าเธอสามารถจำอะไรก่อนหน้านี้ได้บ้างแต่ทว่าไม่นานนะครับความทรงจำของอลิสเนี่ยก็ได้กลับมาและเธอก็ได้พูดขึ้นว่าฉันชื่ออลิสและฉันจำได้ทุกอย่างก่อนที่เธอจะจัดการเจ้าหน้าที่ของอเมล่าและใช้พลังของเธอในการจัดการกับทุกคนระหว่างที่เธอหลบหนีอลิสเผชิญหน้ากับทหารติดอาวุธหลายสิบคนที่รอเธออยู่ข้างนอกและพร้อมที่จะสังหารเธอแต่จิลวาเลนไทน์และคาร์ลอสโอลิเวร่าที่สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่อเมล่าก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้ทันดร.ไอแซคได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปล่อยพวกเขาไปก่อนที่เขาจะสั่งเปิดใช้งานโปรเจกต์อลิสทำให้ดวงตาของเธอมีสัญลักษณ์ของอเมล่าปรากฏขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้อลิสได้มีพลังเหนือมนุษย์แบบขั้นสุดแล้วนะครับเพราะในภาคต่อมาอย่างภาค Extinction เธอสามารถใช้พลังจิตของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเปลวไฟเพื่อกำจัดอีกาการยกสิ่งของด้วยพลังจิตการต่อสู้กับไทแลนด์และอีกมากมายที่ผู้กำกับเอ้ยอัมเบล่าได้สร้างขึ้นมาเท่านั้นยังไม่พอนะครับในภาค Afterlifeนอกจากตัวของอลิสที่มีพลังจิตแบบแข็งกล้าแล้วเนี่ยร่างคนของเธอทุกตัวก็ไม่น้อยหน้านะครับดันมีพลังจิตเหมือนกับตัวจริงแบบเป๊ะเลยส่งผลให้อเมล่าสาขาโตเกียวถูกถล่มยับโดยอลิสและร่างโคลนของเธอทุกคนคงจะคิดว่าอลิสเก่งได้เป็นเพราะทีไวรัสใช่ไหมล่ะครับแต่คุณอย่าไปดูถูกเธอแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่อลิสได้เผชิญหน้ากับอัลเบิร์ตเวสเกอร์เธอก็ได้ถูกเขาฉีดแอนตี้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายจนพลังทั้งหมดที่เธอมีเนี่ยอย่างพลังจิตความแข็งแกร่งความว่องไวนั้นถูกอัมเบล่าริบคืนไปหมดเลยครับแต่สิ่งเดียวนะครับที่อัมเบล่าไม่สามารถพลากมันจากเธอไปได้เนี่ยก็คือความฉลาดหลักแหลมและทักษะที่ติดตัวของเธอมาตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่คฤหาสน์นั่นเองโอ้โหทำไมภาพยนตร์มันถึงลึกซึ้งได้ขนาดนี้วะเนี่ยซึ่งหลังจากภาค Afterlife นะครับอลิสของเราก็ไม่ได้มีพลังเวอร์วังแบบภาค Apocalypse หรือ Extinction แล้ว
ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นทักษะของเธอแบบเพียวๆและฝีมือของเธอล้วนๆเลยซึ่งเธอก็ได้แสดงฝีมือของเธอให้เราได้เห็นแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ทักษะการสร้างอาวุธโดยการนำเหรียญมาเป็นกระสุนปืนลูกซองการต่อสู้กับ The Executioner และการเอาชีวิตรอดจากศูนย์วิจัย Umbrella Prime ที่เป็นศูนย์วิจัยใต้มหาสมุทรลึกของ Umbrella ที่มีLeon, Ada, พักนั้นนะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่แท้จริงของโปรเจกต์อลิสคืออะไรกันแน่คำตอบที่ชัดเจนที่สุดจากปากของผมเลยก็คือผมไม่รู้ไม่ใช่ว่าภาพยนตร์ไม่ได้บอกไว้นะครับแต่หนังมันออกมา6ภาคเนี่ยจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมามันไม่ซ้ำกันสักภาคเลยตอนแรกบอกว่าอลิสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องคฤหาสน์ต่อมาบอกเลือดของอลิสผสมกับทีไวรัสได้ดีมากจนอัมเบล่าอยากสร้างขึ้นมาเป็นอาวุธชีวภาพต่อมาอีกนิดบอกว่าเลือดของอลิสอาจเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดทีไวรัสและในภาคสุดท้ายก็บอกว่าอ๋อเธอเป็นตัวแทนตอนสาวของอลิเซียมาคัสที่เจมส์มาคัสสร้างขึ้นมาเพราะอยากจะช่วยลูกสาวที่กำลังป่วย ครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโปรเจกต์อลิสนั้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่แต่ถ้าจะให้ผมอธิบายในสิ่งที่ผมเข้าใจจากการที่ผมดูภาพยนตร์เวอร์ชันอลิสมาทุกภาคเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังกันแบบนี้ครับจุดประสงค์ดั้งเดิมของโปรเจกต์อลิสเริ่มต้นจากการป่วยของอลิเซียมาคาสทำให้ดร.เจมส์มาคาสผู้เป็นพ่อต้องหาทางรักษาอาการป่วยนี้ให้กับลูกสาวดร.เจมส์เลยคิดค้นไวรัสชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อมารักษาลูกสาวของเขาแต่ทว่าไวรัสดังกล่าวเนี่ยนะครับมีผลข้างเคียงที่จะทำให้คนตายกลายพันธุ์ไปเป็นซอมบี้ดร.เจมส์เลยล้มเลิกการทดลองไวรัสและหันมาศึกษาการโคลนนิ่งแทนเขาได้สร้างปัญญาประดิษฐ์โดยการลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ของอลิเซียในวัยเด็กเพื่อเป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทอัมเบล่าทั้งหมดในนามว่า The Red Queen และเขาก็ได้นำเลือดของลูกสาวมาสร้างมนุษย์โคลนในนามว่าอลิสและให้เธอเป็นผู้ปกป้องทางเข้าสู่วิจัยคฤหาสน์ Looking Glass นั่นเองที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือทั้ง Red Queen และอลิสต่างได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลบริษัทอัมเบล่าเราจึงคาดได้ว่าโปรเจกต์อลิสนั้นก็อาจมีจุดประสงค์เพื่อเป็นผู้สืบทอดของอลิเซียและคอยดูแลบริษัทแห่งนี้ต่อจากดร.เจมส์หากอลิเซียนั้นเสียชีวิตไปถึงแม้ว่าเรดควีนและอลิสจะอยู่ฝ่ายเดียวกับอัมเบล่าแต่พวกเธอก็ยังมีจิตสำนึกความเป็นมนุษย์รู้จักผิดรู้จักถูกเพราะจากการคาดเดาของผมคิดว่าบริษัทอัมเบล่าเมื่อก่อนเนี่ยภายใต้การดูแลของดร.เจมส์อาจจะยังเป็นเพียงบริษัทเวชภัณฑ์ที่คอยช่วยเหลือผู้คนและพัฒนายารักษาโรคต่างๆธรรมดาก็เป็นได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อัมเบล่ากลายเป็นบริษัทที่ชั่วร้ายก็มาจากดร.อเล็กซานเดอร์ไอแซคหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อดร.เจมส์เนี่ยต้องการที่จะทำลายทีไวรัสทั้งหมดทิ้งเพราะเขาตระหนักได้ว่าไวรัสชนิดนี้จะส่งผลเสียมากกว่าสร้างคุณประโยชน์ซึ่งขัดกับความคิดของดร.ไอแซคส์ที่มองว่าทีไวรัสมีศักยภาพมากพอที่จะเอาไปศึกษาต่อและอาจยกระดับให้กับมนุษยชาติได้โดยความโลภของดร.ไอแซคส์เขาก็ได้สั่งให้อัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ถูกประตูหนีบขาตายคนนั้นนั่นแหละครับสังหารดร.เจมส์ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ครอบครองอำนาจของบริษัทอัมเบล่านับตั้งแต่นั้นมาเมื่ออัมเบล่าตกอยู่ภายใต้การควบคุมของดร.ไอแซคส์เขาก็ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทให้หันมาทดลองอาวุธชีวภาพด้วยทีไวรัสและเมื่อเขามองเห็นว่าโลกใบนี้กำลังจะตายด้วยฝีมือของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากภาวะโลกร้อนการสร้างมลพิษต่างๆให้กับโลกเขาก็ได้ผุดไอเดียที่จะลดประชากรโลกลงโดยการแพร่กระจายเชื้อทีไวรัสพอเรื่องราวดำเนินต่อไปอลิสที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มกันคฤหาสน์ก็ตกกระไดพลอยโจรไปถูกจับทดลองกับทีไวรัสและปรากฏว่าร่างโคลนของอลิเซียคือร่างที่ประสานกับไวรัสได้เป็นอย่างดีเกิดเป็นงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ทรงพลังที่อัมเบล่าไม่เคยเห็นมาก่อนส่งผลให้อัมเบล่าเกิดสนใจในการทดลองของโปรเจกต์อลิสขึ้นมาเราจึงได้เห็นในภาพยนตร์ที่อัมเบล่าพยายามไล่ล่าและต้องการจับตัวเธอรวมไปจนถึงการโคลนนิ่งร่างของอลิสออกมาเป็นร้อยเป็นพันตัวด้วยนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอลิสก็จับพลัดจับพลูมาเป็นผู้ต่อต้านบริษัทอัมเบล่าจนท้ายที่สุดเธอก็ได้มารู้ความจริงนะครับว่าที่ตัวเธอนั้นจำเรื่องราวในวัยเด็กไม่ได้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะเธอคือร่างโคลนของอลิเซียหนึ่งในโปรเจกต์ของอัมเบล่าที่ถูกดร.เจมส์มาคัสสร้างขึ้นมานั่นเองเป็นไงพอผมอธิบายแบบนี้แล้วมันดูดีไหมผมว่ามันดูดีนะผมรู้สึกว่าลอของภาพยนตร์ Resident Evil ของตาพอเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะออกมาแก้ลอของมันทุกภาคเลยก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วพอมันถูกยำมารวมกันเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกใช้ได้ถ้าดูแบบไม่ซีเรียสนะขนาดเจมส์คาเมรอนยังเคยออกมาบอกเลยนะครับว่า Resident Evil ภาคแรกเนี่ยคือ Guilty Pleasure ของเขาเหมือนกัน
พอในคลิปนี้ผมได้มาทำเรื่องราวของอลิซเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมคิดถึงเจ๊แกเหมือนกันนะเพราะผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่โตมากับ Resident Evil เวอร์ชันนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงเวอร์ชัน Welcome to Raccoon City กับเวอร์ชันของ Netflix เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่อยากหัวร้อนตอนนี้จริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจทำมาเพื่อล้อกับวัน April Fool's Day นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยผมสามารถทำมันเสร็จทันไหมถ้าผมทำทันเนี่ยก็ดีใจกับผมด้วยนะก่อนจะจากกันไปผมก็อยากถามเพื่อนๆทุกคนว่าคุณรู้สึกยังไงกับ Resident Evil Version Alice กันบ้างชอบอะไรและไม่ชอบอะไรในภาพยนตร์ชุดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมอ่านกันบ้างนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับจากช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมที่มาเป็นเสียงภาครับเชิญกับทางเราด้วยนะครับก็ฝากไปติดตามน้าแกด้วยนะและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น Super Thanks หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวราคูนซิตี้ของเรากันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้ Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่ Raccoon Podcast กันนะครับ